ต้อนรับวันพระใหญ่เจองูจงอาง4เมตรบุกกระโปรงรถคอหวยไม่พลาดตีเลขเด็ดสวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสซิปมีผู้ใช้รายหนึ่งใน TikTok ได้โพสต์วิดีโองูจงอางตัวใหญ่นอนขดอยู่ในห้องเครื่องรถยนต์กว่าจะจับได้ใช้เวลานานกว่า5ชั่วโมงด้านโซเชียลแห่กันซูมป้ายทะเบียนรถหวังนำไปเสี่ยงโชคค่ะโดยเจ้าของคลิปได้ระบุว่าเมื่อวันที่22พฤษภาคม2567ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาค่ะตนได้บังเอิญเจองูจงอางเลื้อยเข้าไปอยู่บริเวณห้องเครื่องของรถยนต์ทะเบียนกไก่วแหวน9615ระยองโชคดีที่เจ้าของรถสังเกตเห็นก่อนจึงรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือค่ะต่อมาทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ได้รีบเดินทางเข้ามาช่วยเหลือนำงูตัวนี้ออกแต่ด้วยความที่งูตัวนี้ยาวถึง4เมตรทำให้ต้องใช้เวลานานกว่า5ชั่วโมงค่ะโดยพบตั้งแต่เวลา14นาฬิกาและจับออกมาได้ในตอนเวลา19นาฬิกาค่ะหลังจากโพสต์นี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นไวรัลในโซเชียลเลยค่ะมีผู้คนเข้ามาแห่กดไลค์และคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามพร้อมซูมทะเบียนรถยนต์เพื่อนำไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อที่ว่าการเจองูใหญ่ในวันพระใหญ่จะทำให้โชคดีค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุก .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ